ู้ที่เกิดในวันเสาร์นะครับดวงด้านการงานคนที่ทำงานในองค์กรมีดวงผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนนะครับตรงนี้ก็ถือว่าดีถ้าเกิดทำงานร่วมกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็จะได้รับการช่วยเหลือการแนะนำที่ดีนะครับคนทำการค้าธุรกิจก็หมายถึงมีกลุ่มลูกค้ามาติดต่อมาติดต่องานมาอุดหนุนพวกนี้ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับมีความมั่นคงดีด้วยเรื่องของการเงินยังหมุนเงินไม่ค่อยทันนะครับหรือว่ามีเรื่องผิดพลาดเกี่ยวกับด้านการเงินหรือปัญหาด้านการเงินเอกสารด้านการเงินต่างๆไม่เรียบร้อยไม่ราบรื่นไม่ลงตัวต้องระวังเรื่องการเงินเราเยอะๆหรือว่าสิ่งของมีค่านะครับทรัพย์สินเรานะฮะเสียหายสูญหายพวกนี้เป็นต้นนะครับความรักนะครับค่อนข้างโดดเด่นคนที่ยังโสดอยู่หมายถึงเป็นที่สนใจนะครับมีเสน่ห์มีคนรักใคร่มีคนเอ็นดูมีคนเมตตาคนที่มีคนรักอยู่แล้วเนี่ยก็หมายถึงการได้โชคลาภจากคนรักจากคู่ครองด้วยนะครับ